This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แขกพิเศษจริงๆวันนี้สุดพิเศษเลยครับสุดพิเศษผมนี่ตื่นเต้นเลยผมก็จะมาเจอกับดำรงพุทธาโอ้โหนอนไม่หลับทำไมคุณวิสุทธ์ไม่เคยเจอผมเลยในชีวิตเนี่ยเจอห่างๆไม่สามารถสัมผัสตัวได้แต่เจอตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กครับสมัยผมทำรายการอะไรโอ้เยอะอ่ะเยอะเยอะมากนะตั้งแต่20คำถามมั้ง20คำถามตัวทั้งมาจำเรื่องเจาะที่จำมากคือเรื่องเจาะตรงเจาะใจเลยเจาะใจนี่มันยุคหลังแล้วหลังลายลายเยอะแล้วครับครับผมคู่สร้างคู่สมยังทำอยู่ทำวิทยุนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมตื่นเต้นมากตลอดชีวิตทำทีวีกี่ปีทำทีวีกี่ปีผมเริ่มเป็นพนักงานทีวีช่อง7สีเมื่อปี2510นะตอนทั้ง2509 508 507เนี่ยผมอยู่การบินไทยอยู่เคทริงอยู่ฝ่ายการอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้การบินไทยมีข่าวทางลบอะไรมาเนี่ยผมเสียใจผมเจ็บใจด้วยยังมีความผูกพันอยู่ผูกพันอยู่ครับเพราะว่าถือว่าเราได้ศึกษาเรื่องอาหารอาหารฝรั่งเนี่ยผมเรียนรู้จากในเคทริงครับเขาเรียก CF Catering Division นะฮะผมไม่ได้เป็นกุ๊กไม่ได้เป็นคนทำอาหารแต่มีหน้าที่ควบคุมอาหารเนี่ยไปส่งบนเครื่องบินนะครับไปก็ได้เจอแอร์โฮสเตสทุกวันนะครับก็ไปบอกเขาว่าเที่ยวบินนี้แบงคอกฮ่องกงมีผู้โดยสารกี่คนครับฮ่องกงโอซาก้ามีผู้โดยสารกี่คนเฟิร์สคลาสกี่คนอาหารเฟิร์สคลาสเป็นอะไรต้มยำกุ้งอะไรนี่เสิร์ฟบนเฟิร์สคลาสนะครับแล้วบอกไว้เลยว่าครูคือลูกเรืออินเดียตั้งแต่กัปตันลงมาเนี่ยชอบต้มยำกุ้งมากชอบต้มยำกุ้งกับข้าวผัดไทยข้าวผัดนะฮะครับผมรู้จักชีสเนี่ยจากเคทริงจาก CF ครับชีสเนี่ยเหรอชีสเนี่ยเหรอชีสเนี่ยฮะโอ้มันรู้จักและได้กินได้สัมผัสได้เข้าใจจับพระจับผู้มาทำทีวีได้ไงจ้าก็สายการบินเนี่ยก็ช่อง7ตอนนั้นเขาก็กำลังจะเปิดเป็นช่อง7สีก็ของบางกอก BBTV นะฮะก็เครือข่ายคุณท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงภรรยาจอมพลประภาสนะฮะนะฮะก็เขาญาติกันกับทางทีวีช่อง7สีเนี่ยก็สร้างจะเสร็จแล้วเขาก็ต้องการต้องแน่นอนก็ต้องมีโฆษกสมัยนั้นพันเอกการุณเก่งระดมยิงเนี่ยยอดท่านอยู่ช่อง7สนามเป้าแต่ท่านเนี่ยเป็นพิธีกรที่ดังมากมีรายการพ็อปท็อปนะฮะทางช่อง7สีก็เลยมาขอท่านว่าช่วยฝึกหรือหาพิธีกรให้หน่อยครับผมก็เรียนจบบ้านสมเด็จแล้วผมไปอยู่การบินไทย3ปีไม่ไปเป็นครูจบแล้วจบครูเลยจบครูวิทยาครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับนะฮะจบเรียน4ปีแต่เพราะภาษาอังกฤษดีเพราะเรียนเอกอังกฤษเรียนเอกอังกฤษครับก็เลยสนใจภาษาอังกฤษมาตั้งแต่นั้นแล้วสายการบินตอนนั้นเงินเดือนก็ดีเงินดีด้วยตอนนั้นในระดับงานเนี่ยเงินเดือนสูงสุดคือการสายการบินคุณย่าเนี่ยคุณย่าเยือนเนี่ยยุทธยาเนี่ยก็หวังว่าไอ้หลานคนนี้จะไปเป็นครูพอรู้ว่าผมไม่เป็นครูไม่รับราชการไปอยู่การบินไทยเนี่ยท่านร้องไห้ท่านเสียใจแนวคิดของคนผู้อยากผู้ใหญ่อยากให้เราได้รับราชการเป็นครูบาอาจารย์แล้วไม่ต้องไปอยู่ไหนไงก็อยู่อยุธยานั่นแหละอาจจะบรรจุอยู่แถวอำเภอบางไทรหรืออำเภอวังน้อยอะไรก็ได้ท่านเสียใจนะที่ผมมาอยู่การบินไทยนะแล้วพอมาเป็นสื่อที่คุณย่าดีใจหรือเสียใจคุณย่าก็ดีใจกันทั้งตระกูลนั่นแหละครับพอเห็นหน้าจอทีวีก็สมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือในการพูดหัดพูดเป็นตั้งแต่เรียนสื่อแล้วยังเป็นคนพูดคล่องพูดเก่งผมว่าอย่างนี้นะฮะคุณสุทธิชัยฮะไอ้คนที่มาจูงมือผมเนี่ยให้ออกจากการบินไทยเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนบ้านสมเด็จมาห้องเดียวกันเขาก็เห็นลีลาการพูดของผมการเรียนครูเนี่ยมันต้องทำรายงานและต้องออกไปยืนรายงานหน้าชั้นว่าหัวข้อเรื่องอะไรแต่อะไรเนี่ยเวลาทำรายงานเราจะแบ่งเป็นกรุ๊ปคนนี้เป็นคนไปค้นคว้าห้องสมุดคนนี้เป็นคนพิมพ์คนนี้เป็นคนทำเล่มไอ้คนนี้เป็นคนพูดนำเสนอนะผมเป็นคนนำเสนอนี่ผมคงพูดเข้าท่านั่นแหละเพื่อนผมคนนี้แหละมันก็เป็นคนมาบอกผมว่าเฮ้ยลงเฮ้ย
มึงกูนะมึงไปสมัครโฆษกทีวีช่อง7สีเขารับเอาเพื่อนคนนี้มาบอกเลยเพื่อนคนนี้มาบอกแล้วผมตอบมันว่ายังไงรู้ไหมมันบอกเลยว่าให้ไปสมัครที่บันเอกการุณเก่งระดมยิงผมจำคำตอบได้ผมตอบมันว่าพ่อกูไม่ใช่ไหนพลมันจะไปอยู่ช่องเจ็ดสีได้ยังไงได้ยังไงเพราะมันเป็นช่องทหารแต่ล่าที่สุดไอ้คนที่พ่อไม่ได้เป็นไหนพลเนี่ยก็เป็นพิธีกรตั้งแต่นั้นมา2510มาเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาออกอยู่ช่องเจ็ดสี2510ถึง2518อยู่8ปีแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะออกมาทำอิสระนะฮะไม่ได้เป็นลูกจ้างเป็นฟรีแลนซ์นะฮะพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ในปี2519เนี่ยก็มาขอเวลาช่อง5ขาวดำนะฮะที่สนามเป้าต้องแยกให้ถูกนะช่อง7สนามเป้าสีช่อง7สีช่อง7ตลาดหมอชิดช่อง7ตลาดหมอชิดครับทางท่านหัวหน้าฝ่ายรายการท่านก็ให้ผมจัดรายการแรกที่ผมจัดเป็นรายการสดทุกเสาร์เช้าชื่อรายการสุขสันต์วันเสาร์ใช่ใช่จำได้ใจรายการแบบไหนอ่ะวาไรตี้วาไรตี้ครับวาไรตี้มีดนตรีมีสัมภาษณ์มีแข่งเกมมีความรู้มีตลกมีวาไรตี้จริงๆนะวาไรตี้ครบทุกรสครบทุกรสครับก็เรียนแบบจารยาพระเนตรการุณไหมก็คล้ายๆกันนะครับนะฮะแต่ออกวันเสาร์นะฮะของช่อง5ก็ได้เวลามาต่อมาต้องเอ่ยนามท่านคือพลเอกประทีปชัยปราณีนะครับผมไม่ทราบท่านเกษียณพลเอกหรือเปล่านะฮะผมขอเวลาอยากทำรายการคู่สร้างคู่สมทางทีวีเราเป็นรายการแรกที่เชิญคนหรือชาวบ้านเนี่ยมาออกรายการเลยครับสมัยก่อนนี่แบบชาวบ้านไม่ได้นะต้องมีอะไรนะมีฐานะไปที่รู้จักบุคคลดังใช่ไหมครับแต่นี่ผมถนัดที่จะคุยเรื่องของชาวบ้านไงเรื่องผัวเมียเนี่ยนะฮะเราคุยแล้วเราอำเขาแล้วมันก็สนุกนะครับรายการคู่สร้างคู่สมมันดังจากทางทีวีตั้งแต่นั้นมาจัดติดต่อกันประมาณ11ปีสมัยนี้จัดรายการปี2ปีเขายึดคืนไปแล้ว6เดือนก็ไปแล้ว3เดือนก็รู้แล้วไม่แต่ว่าคู่สร้างคู่สมเป็นหนังสือก่อนหรือเป็นทีวีก่อนเป็นทีวีก่อนครับเพราะเป็นทีวีแล้วเหตุที่นึกทำหนังสือก็เพราะว่าผมอยากทำหนังสือเพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วผมคิดเลยว่าถ้าเราทำหนังสือเนี่ยเรามีที่โฆษณาอยู่แล้วคือทีวีของเรามันไม่ใช่แค่รายการคู่สร้างสมสุขสันต์วันเสาร์อาทิตย์ยิ้มประจันแย้มเยอะแยะไปหมดรายการผมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยครับมันก็มีช่องทางที่จะโฆษณานะฮะแล้วคู่สร้างคู่สมก็เป็นตำนานนิตยสารที่อยู่กรุงเมืองไทยมานานมาก38ปีครับเพิ่งจะหายไปไม่กี่ปีนี่เองครับเลิกเมื่อปี61ฮะครับทำไมเลิกฮะเหตุที่เลิกก็คือว่านี่สิมือถือเครื่องเดียวผมคิดว่าที่ผมพูดเนี่ยผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์บางคนอาจจะไม่ชอบผมบอกว่ามนุษยชาติต่อไปเนี่ยจะไม่อ่านหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษอันนี้จริงฮะแต่จะมาอ่านหนังสือบนนี้นะครับเพราะแล้วคู่สร้างคู่สมพิมพ์บนกระดาษนะนะฮะองค์คาพยพทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้แผงขายหนังสือนี่เขาว่ามันมีเป็นหมื่นๆแผงทั่วประเทศเลยคุณสุดชัยต้องรู้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแผงขายส้มตำ อะไรต่ออะไรไปนะครับคือนั่นคือจุดอะไรล่ะจุดจำหน่ายของเราอะนะฮะแต่คุณดำรงที่แตกต่างจากคนอื่นคือคนอื่นจะยื้อจนกระทั่งว่าขาดทุนเจ๊งถึงเลิกครับนี่เลิกตอนกำไรสบายๆเลิกตอนเป็นแชมป์ครับเป็นแชมป์เลิกตอนเป็นแชมป์นี่คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันไม่ได้หรอกฉันสร้างมันขึ้นมาฉันสร้างมันขึ้นมาฉันต้องก่อจราจรสุดท้ายเสียชื่อไม่ได้แต่นี่เด็ดขาดตัดสินใจก็ผมเห็นว่าองค์คาพยพที่มันจะทำให้เราขายได้หรือไม่ได้นี่มันไปแล้วมันหมดแล้วนะฮะผู้จัดจำหน่ายล่ะนะผู้จัดจำหน่ายเราจะเอาหนังสือเราเนี่ยจัดจำหน่ายอย่างไรส่งไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยภายในวันเดียวไปทั่วประเทศขึ้นรถไปนะไปวางแผงไม่ได้นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองสูงสุดมีอยู่2 สิ่งพิมพ์ไทยรัฐกับคู่สร้างคู่สมที่เอเจนต์เอาไปแล้วห้ามคืนเราขายหนังสือพิมพ์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์อ้างอย่างนั้นเลยนะเองเหลือเท่าไหร่เอาคืนไปรถเราไปส่งหนังสือพิมพ์ไม่พอต้องจ้างรถไปขนกลับเองใช่แล้วขนกลับทำไงขายเป็นกิโลเองต้องช่างเป็นกิโลเองแต่นี่ไม่ได้คุณเอาเท่าไหร่คุณห้ามคืนเพราะว่าเขาขายได้หมดใช่ไหมครับเขาถึงยอมเงื่อนไขอย่างนี้ไงแต่ว่าคู่สร้างคู่สมเนี่ยถึงจะแบตหยุดนะ
แต่ว่าความเป็นคู่สร้างคู่สมมันอยู่ในตำนานมันตอนนี้มันคุณวิสุทธิ์ที่เสียใจที่สุดก็คือเวลาเราเดินไปไหนเราเจอผู้คนเนี่ยก็มาบ่นว่าไม่มีอะไรอ่านทำไมคุณดำรงเลิกนะฮะเชื่อไหมว่าเราเคยเจอคนที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ในโรงเรียนมีชื่อเนี่ยเราไปเจอท่านที่โรงเรียนวชิราวุธนะฮะเป็นสุภาพสตรีแต่งชุดแบบไทยๆมาไม่เคยเจอผมเหมือนคุณวิสุทธิ์เนี่ย บังเอิญผมไปธุระที่ในโรงเรียนวชิราวุธพอเจอท่านนะฮะท่านเข้ามาแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ผมยืนยันว่าร้องไห้ว่าทำไมคุณนำเรื่องเรื่องหนังสือสร้างคุณสมคือเขาไม่มีอะไรอ่านที่มันสนุกมั้งนะครับแล้วมันเป็นที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตผมนะฮะคือการที่เราทำสื่อเนี่ยแล้วเรายึดมั่นเรื่องราคาถูกการที่หนังสือเราราคาถูกเราก็ต้องพิมพ์ด้วยกระดาษปกติไม่ใช่กระดาษไม่ใช่กระดาษเป็นรูใช่ฮะที่มันจะทำให้แพงเราก็เลยถูกมองว่าคล้ายๆทำหนังสือชาวบ้านอ้าวแล้วประชากรของประเทศไทยนี่มันไม่ใช่ชาวบ้านเหรอเนี่ยวันนี้ดีใจที่ได้พูดครับสมัยก่อนไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาไม่ซื้อหนังสือเราแล้วเวลานี้ก็มีคนที่จะมาแต่มาชื่นชมมาพูดว่าทำไมไม่ทำอีกทำไมไม่ทำอีกมันก็ทำให้ผมคิดอยากจะทำอีกนั่นนะเอาเหรอเอาเหรอจริงๆแต่พอผมมาดูองค์คาพยพทั้งหลายแล้วมันคงลำบากนะเนี่ยเนี่ยนี่ปีนี้80นะครับขอโทษนี่ยังคึกคักยังสมองยังปราดเปรื่องนะยังทำพิธีอยู่ทุกวันทุกวันยังทำพิธีอยู่นะครับทุกคืนครับ100.5 เมกะเฮิรตซ์ของอสมท.ชื่อรายการว่าคืนนี้ทางอสมท.ตั้งชื่อรายการให้เองเลยคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอออนเรดิโอผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะต่อต้านภาษาอังกฤษผมเวลาผมพูดในรายการผมไม่พูดว่าคู่สร้างสมออนเรดิโอคู่รายการคู่สร้างสมทางวิทยุเท่กว่าเท่กว่าเดี๋ยวต้องไปบอกทีมงานก็เปลี่ยนมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ที่เชิญมาวันนี้ที่เชิญมาเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกับที่คุยเมื่อกี้มาตลอดเลยนะไม่ได้คุยเรื่องสื่อเหรอไม่ได้คุยเรื่องสร้างคุณสมมารายการอื่นเอาไว้มารายการอันวันนี้เรามาคุยนะสมมุติว่าสมมุติว่าอะไรประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันโอ้ปิ้งเลยพอคุณนำมาบอกเนี่ยจะมาขอตั้งหัวข้อนี้ผมบอกปิ้งเลยเพราะว่าฝันหวานไปหรือเปล่าคุณพูดถึงประเทศนี้หรือเปล่าพูดถึงประเทศไหนผมตอบได้เลยนะสมมุติว่าพูดดังๆชัดเจนนะครับในฐานะพิธีกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลเมฆขลาติดต่อกัน3ปีสมมุติว่าถ้าประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันประเทศไทยก็จะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารมีเหตุผลเพราะว่าคณะรัฐประหารก็ไม่รู้จะเอาเหตุอะไรมาอ้างเวลาปฏิวัติทุกครั้งก็จะทุกครั้งแถลงการฉบับแรกนั่นปฏิวัติเราจะปราบปรามคอร์รัปชันนะฮะร่ำรวยผิดปกติครับครับแล้วก็ไม่ได้ปราบมาเป็นเองมาไปคอร์รัปชันเองมาเป็นเองใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อมันไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีข้ออ้างไม่มีข้ออ้างคณะปฏิวัติก็จะพูดอะไรไม่ออกอีกข้อหนึ่งฮะครับอันนี้ผมถามนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนสนิทกันที่ไอ้ตัวมันนี่แหละเป็นตัวให้คอร์รัปชันรู้เลยเหรอถามเจ้าตัวเลยเหรอฮะถามเจ้าตัวเลยเป็นคนต่างจังหวัดครับเขาบอกว่าคุณดำรงประโยคนี้เอาไว้พูดตอนปิดรายการนะไม่เอาพูดตอนเปิดนี่เลยนะครับว่าถ้าประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันจะเป็นยังไงคำตอบคือมันก็จะไม่มีประเทศไทยไอ้โหแรงอ่ะสมมุติว่าไม่มีคอร์รัปชันซึ่งผมก็บอกว่าคุณดำรงฝันไปแต่ว่าการสมมติว่าก็ต้องสมมติขึ้นมาครับการสมมติว่าไม่มีคอร์รัปชันจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยทุกอย่างมันจะหยุดหมดไหมจะไม่มีอะไรเดินเลยไหมเพราะทุกวันนี้มันเดินได้ด้วยคอร์รัปชันไม่ใช่เหรอฟังแล้วมีส่วนถูกมากเลยครับ ผมคิดอย่างนี้ตลอดนะฮะคุณสุทธิชัยอาจจะไปต่างจังหวัดน้อยกว่าผม ผมไปต่างจังหวัดไปทางเครื่องบินขับรถไปเนี่ยนะฮะ ผมกล้าพูดแม้แต่คนที่ใกล้ชิดกับผมที่มากับผมวันนี้เวลานั่งรถกับผมผมจะพูดว่านี่นะ เรามีถนนที่ดีครับ เรามีถนนมากมายก่ายกองทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลแล้วก็ถนนเราเนี่ยก็จะซ่อมกันอยู่ตลอดการที่เรามีถนนมากๆเนี่ยคือการที่ประเทศไทยเจริญทางด้านโลจิสติกเนี่ยเพราะคอร์รัปชันการสร้างถนนหนึ่งเส้นเนี่ย
โอ้โหใครได้รับเงินบ้างล่ะใครได้รับผลประโยชน์บ้างล่ะเอาเฉพาะในต่างจังหวัดก่อนถนนในต่างจังหวัดนี่นะก็แขวงการทางละเริ่มในแขวงการทางแล้วก็มาข้าราชการอะไรต่างๆแล้วมันก็เข้ากรมทางหลวงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดของกระทรวงเพราะฉะนั้นคุณวิสุทธ์ก็อาจจะขับรถในต่างจังหวัดน้อยกว่าผมผมขับแล้วผมก็คิดตลอดนะเพราะมันขับแล้วสบายโอ้นี่ประเทศเรานี่นะเรามีถนนดีเนี่ยคือการมีคอร์รัปชันเนี่ยหมายความว่าถ้าสร้างถนนแล้วมันมีเงินสะพัดในหมู่ข้าราชการเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไม่อยู่เฉยเขาก็จะพยายามให้มีถนนสร้างอยู่เรื่อยแล้วไม่คิดหรอว่าถ้าไม่มีคอร์รัปชันถนนมันน่าจะมีคุณภาพดีกว่านี้อยู่ยาวนานกว่านี้คงทนกว่านี้ไหมไม่ครับเพราะว่าเมื่อมีคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องถนนแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีคนมาดูแลถูกต้องครับที่เชียงรายคนดูแลบ้านผมเป็นพม่ากะเหรี่ยงไม่รู้กะเหรี่ยงอะไรนะฮะแต่กะเหรี่ยงก็แล้วกันเขางงอ่ะคือเขาขี่จักรยานยนต์เขาบอกว่าเจ้านายเขาเรียกผมเจ้านายนะฮะเจ้านายถนนนี่เมื่อเดือนก่อนก็ซ่อมพอเปิดให้วิ่งซ่อมอีกแล้วผมเลยบอกเขาบอกว่านะเขาชื่อเตเวบอกไอ้เตเวประเทศไทยเนี่ยนะกรมทางหลวงก็สร้างถนนเขาสร้างไว้เพื่อซ่อมสร้างเพื่อซ่อมเขาสร้างไว้เพื่อซ่อมเพราะพอซ่อมนี่ผลประโยชน์มันได้แขวงการทางใครตะใครได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่สร้างอ่ะถ้าไม่สร้างชาวบ้านก็ไม่มีถนนใช้เศรษฐกิจก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ถามอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าถ้าไม่คอร์รัปชันก็ไม่สร้างถ้าไม่สร้างก็ไม่พัฒนาอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องบอกว่าถ้าสร้างแบบไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมใช่หรือเปล่าไอ้การคอร์รัปชันเนี่ยมันคือความสะดวกของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายผู้ให้ผู้รับทั้งผู้ให้ผู้รับผู้รับเหมาคนถนนเนี่ยมันรับเหมาโดยบริษัทเอกชนนะครับบางบริษัทที่คือผมเนี่ยโชคดีว่าคนรู้จักผมเยอะเข้าไปคุยเอาทำอะไรก็คุยก็แล้วก็สมัยก่อนเป็นสว.เนี่ยนะเบื่อที่จะไปคุยกับชาวบ้านไหลนี่แอ้เลยคุณดำรงเป็นสว.ฝากด้วยฝากตลอดนะฮะ เพราะฉะนั้นคนพอเจอผมนี่เขาก็จะระบายอะไรต่อมีอะไรให้ผมฟังที่รูปแบบคอร์รัปชันที่คุณดำรงเจอนี่ไปทั่วโลกต่างประเทศต่างจังหวัดไปหมดเลยนะรูปแบบพัฒนามากขึ้นไหมคุณดำรงเมื่อก่อนเป็นแบบนวัตกรรมของคอร์รัปชันประเทศไทยนี่ล้ำสมัยมากครับวิธีการที่จ่ายใต้โต๊ะนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องจ่ายกันอย่างสงครึมแล้วแต่ก่อนนี้ต้องมีกับบ๊อบเจมส์บอนด์ใช่ไหมเขาทำยังไงสมัยก่อนเหรอสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาตู้เย็นไปให้ตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นพอคนนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาเอาตู้เย็นไปให้สั่งตู้เย็นจากที่ไหนส่งไปเหรอไม่สิก่อนจะเข้าไปเนี่ยต้องใส่อะไรในตู้เย็นพอเปิดตู้เย็นมาไอ้ยาคุณบัตรไทยทั้งสิ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับสมัยเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็จะมีสมาชิกบางท่านเนี่ยอภิปรายรัฐบาลอย่างรุนแรงนะอธิบายอย่างรุนแรงเลยซึ่งน่าฟังมากแต่ต่อมาเนี่ยลดลาวาศอกลงมากเราก็นินทากันว่าเพราะอะไรการให้การคอร์รัปชันของส่วนราชการที่ให้กับใครเนี่ยมันมีหลายวิธีไม่ต้องมาให้เงินทางผู้ใหญ่ในวงการการเมืองหรือข้าราชการชั้นสูงในกระทรวงเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวสมมุติว่าลูกคุณสุทธิชัยเนี่ยกำลังจะขึ้นจากปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอเนี่ยอภิปรายมากนักเลยเหรอไม่มีโอกาสเขาเอาคนอื่นเป็นแต่ถ้าตกลงกันได้หยุดนะไม่พูดเพื่อลูกนะเพื่อลูกนะลูกก็ได้นี่ก็คอร์รัปชันรูปแบบนึงนะไม่ต้องจ่ายตังค์กันนะครับผมครับแล้วช่วงหลังมีเรื่องอะไรตบทรัพย์พวกที่ใจเปิดโปงคอร์รัปชันใช่ไหมไปขู่เฮ้ยแต่ประเทศดีนะไม่นั้นเปิดเผยอันนี้เป็นรูปแบบของคอร์รัปชันใช่ไหมรีดไถอ๋อรีดไถเหรอตรงไปตรงมาคอร์รัปชันอะไรรีดไถก็คือคอร์รัปชันนั่นแหละผมไม่เคยเจอใครมาติดต่อเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เขาเป็นตำรวจผู้ตาเนี่ยเขาเป็นสื่อเขาเป็นสื่อเนี่ยเขาจะไม่เป็นและสื่อตัวไร้ๆนั่นแหละจากเจิมศักดิ์อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะไม่มายุ่งกับพวกเราครับไม่รู้ว่าเขาให้เกียรติหรือเขากลัวน่าจะเป็นประการหลังมั้งหรือทั้งสองอย่างคุณสุนทรก็เป็นผู้ที่สมาชิกมานานนะอยู่ในวงการเมืองมาเยอะสองสมัย10ปีใช่เรื่องคอร์รัปชันผมคิดว่าทุกฝ่ายพูดการเมืองพูดสสพูดตยกพูดสวก็พูดทำไมยิ่งพูดยิ่งยากยิ่งแก้ยากแก้ไม่ได้ยิ่งเพิ่มด้วย
ก็ถึงต้องมาสมมุติไงถ้าสมมติว่ามันไม่มีปัญหาคอร์รัปชันก็จะไม่สมมุตินะฉะนั้นมันต้องมีสาเหตุว่าแล้วเราจะแก้กันยังไงเพราะว่ามันเป็นมะเร็งร้ายของสังคมจริงๆใจผมเนี่ยถ้าฟังหรือสัมผัสกับผู้คนมาเนี่ยผมว่าต้องแก้ตรงคนที่ให้ด้วยตรงคนที่ให้ด้วยผมมีเรื่องเล่ามีอยู่ทางภาคใต้ก็รู้จักกันเขาก็ทำธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะต้องตุนน้ำมันเอาไว้ในเขตบ้านเขาถ้าเผื่อว่าเมื่อไรเขาประมูลงานได้เนี่ยเขาจะต้องทำงานทันทีแต่บางทีถ้าขาดน้ำมันเนี่ยส่งงานผิดวันก็โดนปรับเขาก็เลยตุนน้ำมันเอาไว้ซึ่งมันเกินกฎหมายกำหนดวันหนึ่งก็มีตำรวจมาจับเขาก็ยศพันตำรวจเอกนี่แหละครับเขาก็บอกขอความกรุณาตำรวจว่าผมมีความจำเป็นต้องมีครับเขาบอกว่าไงก็บอกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมประมูลงานได้เนี่ยผมรุ่งขึ้นผมทำงานทันทีเลยเพราะผมมีน้ำมันแต่ถ้าผมไม่มีน้ำมันเนี่ยแล้วผมประมูลมาได้เนี่ยผมก็ทำงานไม่ได้ตำรวจที่มารีดถ่ายบอกว่าไงรู้ไหมคือเรียกตังแล้วนะฮะตำรวจบอกว่าเจ้านายผมก็ประมูลตำแหน่งมานี่ตำรวจพูดอย่างนี้กับเพื่อนผมเลยเจ้านายผมก็ประมูลเจ้านายผมก็ประมูลตำแหน่งมาชัดถ้อยชัดคำชัดถ้อยชัดคำมากนะครับนี่มันเปิดเผยขนาดนี้ไงครับมันถึงบอกมันแย่ถึงขนาดที่ว่าทุกอย่างมันเปิดเผยเดี๋ยวนี้ก็เรียก 20% 30% เฉยเลยนะแต่ก่อนนี้ยังเขินๆอายๆนักการเมืองสมัยก่อนระดับรัฐมนตรีเลยนะระดับหัวหน้าพรรคเลยนะสอนลูกน้องบอกเวลาเองจะไปเอาตังค์เขาอ่ะเองอย่าไปพูดให้เขาได้ยินเดี๋ยวก็อัดเทปไว้เองอย่าไปเขียนไว้ตรงฝ่ามือเอาเท่าไหร่แล้วก็ให้เขาดูเสร็จลบไม่มีหลักฐานมันจะไปที่หลังมันจะหักหลังเรายังไงเราก็ไม่มีหลักฐานบอกอย่างนี้กล่าวหาใส่ร้ายกันอย่างนี้ พัฒนาการมาตลอดแต่ประเทศเราไม่เจริญพัฒนาการตลอดมันไม่เจริญมันยิ่งเจริญเรื่องวิธีการในการคอร์รัปชันนี่ไงแล้วประเด็นนี้ก็คือว่าตอนหลังคนของผมเนี่ยเรียกว่าคนของผมแล้วกันนะฮะที่เป็นฝ่ายนายทุนเนี่ยเขาก็มาคิดว่าเขาก็ไม่ยอมจ่ายคือผมถามว่าทำไมเขาบอกเขาเรียกผมอาลำลงผมก็คิดง่ายๆถ้าจับผมไปมันก็จะมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลศาลก็สั่งปรับผมก็ปรับไปเงินก็เข้าหลวงไปแต่ไอ้นี่ผมไปให้ใต้โต๊ะเขามันก็เดี๋ยวก็จะเคยตัวเดี๋ยวก็จะมาโอ้นี่ดีนะพลเมืองดีเขาคิดดีอ่ะคิดดีครับนั่นแปลว่าคนที่จ่ายหรือคนที่จำนนก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมจำนนอย่างเดียวถูกไหมครับครับว่าบางคนบอกไม่จ่ายมันทำงานหากินไม่ได้นั่นไงมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคุณวิสุทธิ์อีกคนนึงบอกว่าคุยกันเนี่ยคือผมคุยกับคนเนี่ยก็มักจะคุยเรื่องการมองการเมืองเนี่ยเขาบอกเลยว่าพี่เอ๊ะอันนี้เรียกพี่บอกพี่ผมอยากให้ประเทศเรามันเป็นแบบนี้เอ้าทำไมล่ะผมทำงานง่ายดีอ๋อสะดวกสะดวกเลยรู้ว่าคุณวิสุทธ์เนี่ยถ้าจ่ายเงินให้แล้วเนี่ยก็แล้วกันไปไม่จุกจิกไม่อะไรนะฮะบางทีเซ็นสัญญาแล้วยังไม่ทันส่งงานเลยแบกเงินไปให้แล้วนะครับเนี่ยครับมันเป็นก็มองว่าเป็นน้ำมันไหลลื่นก็เรียกอะไรน้ำมันหล่อลื่นหล่อลื่นไงถ้าไม่มีหล่อลื่นอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นพอมันชินเป็นนิสัยมันก็แก้ยากเพราะว่าทั้งระบบมันเป็นอย่างนี้หมดเมื่อกี้คุณดำรงพูดผิดนะเพราะว่าทำไมไม่มีคนมาติดต่อคุณดำรงเอาเฉพาะสื่อก็ได้แต่สื่อนี่แหละตัวดีล่ะเป็นเอเจนซี่หรือตบซับซี่ดีมีบ้างไม่ใช่มีบ้างมีระดับใหญ่เลยมีคนมาบอกว่าทำไมคุณเป็นสื่อเนี่ยคุณมีโควต้านะเวลาเขาแต่งตั้งตำรวจเนี่ยคุณมีโควต้าเลยนะจริงไหมจริงจริงจริงอย่างนี้คอร์รัปชันไหมเพราะว่าตำรวจถ้าคุณเป็นคนบอกว่าผมอยากจะให้ตำรวจคนนี้ขึ้นสองสามคนโควต้าคุณเนี่ยเขาก็ต้องมาดูแลคุณใช่ไหมล่ะแล้วเขาถ้าเขาได้โกงคอร์รัปชันเขามาแบ่งกับคุณด้วยเปล่านั่นก็คุณอยู่ดีคุณเสนอชื่อก็ทำไมฉะนั้นในระบบเนี่ยสื่อเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ใช่หรือเปล่าแล้วเราไม่ค่อยตรวจสอบด้วยกันเองเพราะว่าคุณดำรงเขาไม่กล้ามาเพราะเขารู้คุณดำรงด่าแน่ใช่แต่ว่าในหลายๆกรณีนั้นเนี่ยเขาไปวิ่งหาสื่อเพื่อสื่อจะได้ช่วยเขาใช่ไหมมีไหมถ้าที่เรารู้ในวงการเราอ๋อถ้าที่รู้อยู่มีครับมีครับเพราะผมคุยกับบางคนที่เป็นเพื่อต้องการเป็นพันธมิตรกับสื่อนะให้โควต้าที่บอกให้อะไรก็ให้นะสื่อไม่ต้องไปเชียร์นะ
อยู่เฉยๆก็พอขอด่าๆก็แล้วกันใช่ไหมนั่งเฉยๆจ้างให้อยู่เฉยๆก็มีเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรถึงอยู่เฉยๆทำไมไม่ให้เชียร์ล่ะก็บางทีต้องยอมรับว่าความเป็นสื่อนะคุณตุลงนะมีปากมีเสียงไงเวลาพูดแล้วคนก็ฟังมีน้ำหนักนั่นคุณอยู่เฉยๆใช่ป่ะสมัยก่อนผู้ร้ายกลัวตำรวจตำรวจกลัวสื่อมวลชนกลัวหนังสือพิมพ์ใช่ครับสมัยก่อนนะครับหนังสือพิมพ์กลัวอะไรกลัวอะไรครับกลัวเอเย่นนี่เราเองรู้เอเจนต์เอเจนต์เป็นตัวตัดสินว่าจะวางของเราว่ายังไงหรือจะสั่งกี่ร้อยเล่มกี่พันเล่มครับสั่งกี่ร้อยเล่มหรือไม่กี่ร้อยเล่มยังไงทีนี้เขาบอกว่ายิ่งวันเนี่ยคอร์รัปชันยิ่งแรงขึ้นเปอร์เซ็นต์ที่เรียกแต่ก่อน 10% 5% เนี่ยทุกวันนี้ 30-40% เลยนะไปประมูลทุกอย่างคุณต้องรู้กันมันจริงไหมผมก็ไม่เคยไปประมูลนะฮะ ตอนที่วิ่งหาเวลาทีวีไม่ต้องไปประมูลเนี่ยนะเขามันมีแต่มาหาเราแต่เขาผมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะไม่แต่เขาบอกวงการนี้ก็มีไม่ใช่เหรอวงการที่ไปขอเวลาขอเวลาวิทยุขอเวลาทีวีเนี่ยนะผมเคยเจอแบบขอช่องหนึ่งขอเวลาเพื่อทำการถ่ายทอดมวยเนี่ยครับคนที่จะอนุมัติคือผอ.เราต่อรองยังไงเขาก็ไม่ให้แล้วเขาก็เซ็นอะไรไว้แล้วเขาก็บินไปต่างประเทศเลยแล้วมันก็ได้เวลาที่อ๋อแล้วก็ได้ได้เวลาที่เราก็จะต้องทำแล้วเนี่ยนะฮะยังเขามีครีเอทีฟไอเดียมากเลยด้านนี้เออด้านนี้สร้างสรรค์มากครับขอโทษครับมีความคิดสร้างสรรค์ฮะพูดภาษาอังกฤษไปหน่อยครับสร้างสรรค์ยังไงก็นี่ไงก็นี่ไงไม่รับผิดชอบนะว่าไม่รู้เรื่องไงว่าไม่รู้เรื่องก็ไปแล้วแล้วรายการก็ได้ถูกไหมได้ครับได้ก็ต้องจ่ายค่าทุกเดือนรู้สึกว่าเขาจะขอผม1 นาทีของค่าโฆษณาผมนี่แหละตัวคนเซ็นเช็คแหละซึ่งถ้าไปย้อนหนึ่งก่อนที่จะสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยนะวงการสื่อก็ไม่น้อยหน้านะช่องทางกว่าจะได้รายการมาใช่ไหมครับนะไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยต้องอย่างแล้วว่ามันต้องใช้พลังมหาศาลทั้งกำลังภายในทั้งกำลังทรัพย์นะครับครับที่ถ้ามองในแง่ดีของการเข้ามาของยุคดิจิตอลนั่นคือว่าไอ้เรื่องซึ่งผมดีใจมากสมัยก่อนเคยเรียกร้องว่าเมื่อไหร่เราเนี่ยซึ่งเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์อาชีพบุกเบิกมาตั้งแต่ต่ำกว่า0จนกระทั่งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับไม่มีโอกาสที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองต้องคอยประคับประคองแอร์ไทม์ให้มันอยู่ไปทุกปีนะฮะไม่งั้นหลุดไม่งั้นหลุดผมจำได้ว่าผมเคยพบพลตรีประทีปชัยปราณีนะครับแล้วผมก็บอกกับท่านว่าปีหน้าผมหวังว่ารายการคู่สร้างคู่สมผมทางทีวีเนี่ยจะอยู่ต่อไปนะครับปีหน้าท่านพูดดีมากดำรงทำรายการให้ดีคุณไปอยู่โขงเจียมผมก็จะไปตามคุณมาให้มาจัดยังจำได้เลยครับนี่มืออาชีพต้องการผลงานจริงๆไม่ใช่ต้องการผลประโยชน์พูดถึงผลงานนะผมเห็นหน่วยงานประเทศไทยนะปปช.สตง.สารพัดหน่วยงานอะเยอะแยะหมดเลยนะทำไมเขาชั่นไม่ลดแต่คุณเนี่ยสวอันนี้สวอธิบายหน่อยทำไมปปช.ตั้งขึ้นมามันปราบไม่อยู่หรือยังไงตอนผมเป็นสวครั้งที่2จากรัฐธรรมนูญ2540ก็กลางมากเลย คือทำไมเนี่ยมีคนมาถามผมเฮ้ยไม่ลงสวเหรอผมบอกไม่ลงเขาบอกเหตุผลผมบอกสมัยเราเคยเป็นเนี่ยนะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยสามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หมดทุกตำแหน่งตั้งแต่นายกประธานศาลฎีกาอะไรเราถอดสวถอดถอนได้หมดนะครับเป็นอยู่10ปีไม่เคยได้ทำงานนี้เลยไม่ได้ถอนเลยหรอไม่ได้ถอดถอนใครเลยทั้งที่ช่วงที่เป็นมันก็มีความผิดความชั่วปรากฏ อยู่ในสังคมไทยนะฮะแต่สวสมัยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยพอดีเพิ่งหมดอายุไปเนี่ย มีสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มันขัดกับความรู้สึกของเรานะตอนนั้นมีอำนาจปลดแต่ตอนนี้มีอำนาจตั้ง
ผมเล่าให้ฟังนะคุณมีสื่อความกลางของผมนะฮะคือว่าเวลาสมัยก่อนเราได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานอวยพรคู่บ่าวสาวในต่างจังหวัดเขาก็ในงานนั้นมีทั้งรัฐมนตรีก็ไปสวก็ไปเขาก็มาปรึกษาผมว่าเอ๊ะระหว่างคุณดำรงสวจะขึ้นอวยพรเนี่ยใครขึ้นก่อนสวหรือสหรือว่ารัฐมนตรีขึ้นก่อนผมตอบไปเลยผมต้องขึ้นก่อนสวต้องขึ้นก่อนเพราะเขาบอกเพราะอะไรเพราะผมมีอำนาจปลดรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีขึ้นก่อนผมได้ยังไงอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่สมมติว่านะครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับแต่ตอนนี้เราเห็นเอานักการเมืองรัฐมนตรีบางคนทั้งอดีตและปัจจุบันนะมีพฤติกรรมที่อาจจะแบบเอาเข้าข่ายคอร์รัปชันเนี่ยลบปลดไม่ได้อะใช่ไหมคุณหลวงทำยังไงถึงจะแบบมีปากมีเสียงที่ทำให้เดี๋ยวก่อนอีกอันนึงที่มันไม่อยากเป็นสวสมัยนี้นะฮะคือสมัยผมปี40เนี่ยนะฮะคุณวิสุทธ์คุณสุทธิชัยครับเรามีกกต.จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะสมัยก่อนกกต.ก็พวกมหาดไทยจัดกันไปเนี่ยเรามีกกต.ที่มันจะแต่งตั้งโดยสว.เราก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญบอกว่าคนที่จะมาสมัครเป็นกกต.หรือเข้าข่ายที่จะพิจารณาเป็นกกต.เนี่ยมาจากไหนบ้างเสียดายไม่ได้เอารัฐธรรมนูญปีนั้นมาให้ดูอาจจะมาจากอดีตประธานศาลอาจจะมาจากคณะบดีอธิการบดีเนี่ยนะฮะแล้วมาให้เราเลือกเราสมมุติว่าต้องการ6 5คนรัฐธรรมนูญก็อาจจะให้เราเลือกมา10คนเราก็ตั้งกรรมาธิการสืบประวัติทั้ง10คนนี้แล้วเอามาอภิปรายกันในสภาต้องขอชื่นชมว่าคนที่สืบประวัติที่ละเอียดจุกจิกมากที่จู้จี้มากคืออาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองท่านนี้จะอภิปรายนะฮะคือบางคนนี่ฟังอาจารย์เจิมศักดิ์หรือสวอภิปรายแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เลยมาเป็นกกต.ได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นไม่ได้เลยก็มีความประพฤติที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญนะนะฮะแล้วปปช.สมัยนี้หรือกกต.สมัยนี้ต้องย้อนกลับไปดูไม่ค่อยมีใครพูดให้ละเอียดเลยใครตั้งใครจิ้มใช่ใช่คนของใครคนของใครกระบวนการสรรหาและกระบวนการตั้งเดียวนะครับตอนหลังเนี่ยมันอำนาจมาอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวมันไม่ได้กระจายอำนาจไอ้รัฐธรรมนูญ40เนี่ยคือรัฐธรรมนูญที่ประชาธิปไตยที่สุดแหละครับผมครับก็คือกระจายอำนาจที่แท้จริงประชาชนมีส่วนมาร่วมจริงๆมีอยู่ครั้งนึงที่ผมโอ้โหเสียใจมากเลยคือมีคนที่สมัครไม่รู้ว่าสมัครสสหรือสวเนี่ยและสอบตกไม่ใช่สอบตกโดนใบแดงแล้วด้วยความที่เขาใกล้ชิดกับพรรคการเมืองอ่ะวันดีคืนดีคนเนี้ยดันขึ้นมาเป็นประธานกกต.โอ้โหชื่ออะไรนะเดี๋ยวคุณต้องย้อนไปดูสมัยก่อนนะฮะไอ้เราก็แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เขาได้มาเป็นก็เป็นไปนะครับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นได้ตลอดใช่ไหมฮะนี่ที่ผมอยากบอกเลยว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งอย่างผมเนี่ยพอเข้าไปในสภาแล้วมันรู้เช่นเห็นชาติเลยว่ามาจากพรรคการเมืองทั้งสิ้นซึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ให้ติดผูกยึดหรือสนับสนุนโดยพรรคการเมืองไม่มีคะแนนจัดตั้งอะไรเนี่ยผมนี่สิไม่มีคะแนนจัดตั้งไม่มีคะแนนจัดตั้งเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเสียงไม่มีพรรคการเมืองไหนสนใจเลยนะครับคุณนรงที่เป็นสว2สมัยมาจากการแต่งตั้ง1มาจากการเลือกตั้งตั้งอีก1ครับผมเลือกตั้ง6ปีแต่งตั้ง4ปีก็ทำงานเต็มที่10ปีครับฉะนั้นผ่านมาทุกอย่างนะทั้งชีวิตเนี่ยนะสื่อเอ่ยการเมืองเอ่ยสวเอ่ยยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยแล้วก็ตอนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาประธานสภาด้วยของคุณวันนอเหรอครับผมเกิดอะไรขึ้นทำไมไปรู้จักอาจารย์วันนอได้ไงก็ตอนที่ผมเป็นสวท่านอาจารย์วันนอท่านก็เป็นประธานรัฐสภาอยู่ก็เลยสนิทกันในตอนนั้นคือท่านอาจารย์วันนอเนี่ยท่านก็สมัยที่ท่านเป็นประธานรัฐสภาท่านก็จะแวดล้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นมุสลิมมาจากใต้สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นมุสลิมมาจากใต้ผมที่โดเดเป็นมุสลิมแต่มาจากอยุธยาอาจารย์มโนเขาบอกเอาดำรงนี่มาช่วยงานสินะครับก็ช่วยงานท่านไปต่างประเทศอะไรก็ไปด้วยกันมีทำงานอะไรด้วยกันเพราะนั้นพอท่านได้รับ
รดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานสภาสมัยนี้อีกทีนึงวันรุ่งขึ้นท่านก็ขอให้ผมเป็นที่ปรึกษาครับครับก็เป็นอยู่พูดถึงสภาตอนนี้ก็มีอะไรกรรมธิการชุดปปช.นะติดตามตรวจสอบคอร์รัปชันเนี่ยนะคุณลงคิดว่ามันจะเวิร์กไหมจะพอแก้ปัญหาอะไรเบาบางเรื่องคอร์รัปชันได้ไหมไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าครับไม่คิดเลยล่ะไม่คิดก่อนเลยคนที่อยู่มานานประเทศไทยเนี่ยจะทุกคนไม่มีใครเชื่อไอ้สมมุติวันนี้ว่าไม่มีครับฉันเนี่ยคือการฝันว่าวันหนึ่งประเทศชาติจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ารุ่นคุณดำรงกับผมไม่ได้ไม่เชื่อเลยไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแต่ว่าอยากจะรู้จริงๆว่าตอนที่อาจารย์วันนอได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาครั้งนี้ก็เกิดต่อรองกันระหว่างนะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยต่อรองกันแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตอนจะปรับครม.นี่ก็จะปลดประธานแล้วนะตอนนั้นอยู่ใกล้ๆท่านประธานเนี่ยตอนนั้นยอมไหมคุณวันนอยอมไหมคือท่านก็พูดมีเหตุผลดีแล้วมันเป็นเหตุผลที่ดีนะครับ ก็คือว่าไอ้ตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือประธานสภาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งประมุขของนิติบัญญัติครับนะฮะแล้วก็ได้รับเลือกมาจากส.ส.ทางนิติบัญญัติแต่ว่าไอ้ที่เขาเลื่อนยศปลดย้ายรัฐมนตรีกันนะมันเป็นเรื่องทางการบริหารซีกรัฐบาลอันนี้นิติบัญญัติแล้วทำไมจะมาเกี่ยวข้องกับในรัฐสภานะครับอันนี้หมายถึงหมอชลน่านใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมเนี่ยเร็วๆเนี่ยไปเจอหมอชลน่านโดยบังเอิญ นะฮะที่ปั๊มน้ำมันแล้วผมเข้าไปรับประทานอาหารคุณหมอชลน่านเดินเข้ามาผมกับท่านไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพบกันมาก่อนในชีวิตท่านเดินมาผมอย่างเอ๊ะคุ้นๆหน้านะฮะท่านใส่สูทแต่ก็มีคนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆก็บอกอ๋อคุณหมอชลน่านเป็นแฟนคุณหมอค่ะท่านก็เข้าไปทักพอคุณหมอชลน่านเห็นผมท่านก็เข้ามาทักทายท่านก็บอกว่าพี่ดำรงฝากเรียนท่านอาจารย์วันนอร์เลยนะในชีวิตผมไม่เคยคิดเลยไม่เคยใฝ่ฝันไม่เคยคิดเลยที่จะเป็นประธานรัฐสภาหรือประธานสภาครับนี่ผมก็ยังไม่ได้บอกอาจารย์วันนอร์นะบอกผ่านรายการนี่แหละนะครับครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไอเดียคืออะไรที่คุณตามข่าวการเมืองอยู่ทำไมเอาหมอชลน่านไอเดียตอนนั้นคืออย่างนี้ครับเนี่ยว่าตามข่าวนะไอเดียก็คือว่าปรับครม.ทั้งทีใช่ไหมจะเอาแกออกอ่ะเอาคุณหมอชลน่านออกจากมติสาธารณสุขไปวางที่ไหนใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนคุณหมอชลน่านมีความสนใจในตำแหน่งประธานสภานะตามข่าวนะตามข่าวนั้นก็เอาละจากมติสาธารณสุขก็ไปเป็นประธานสภาอาจารย์วันนอก็ขอยกตำแหน่งมาเพราะว่าตอนที่มานี่มาแบบฟุกๆทางการเมืองทางการเมืองนะก็ต่อรองยังไงก็ได้อาจารย์วันนอมาน้อยตอนนั้นไปขออาจารย์วันนอนะไม่ใช่ฟุกฟุกนะบอกว่าฟุกประธานการเมืองบอกว่าคะแนนเสียงไม่ถึงไงก้าวที่นั่งอะไรนี่ว่าทางการเมืองนะว่าทางการเมืองผมได้ทราบมาว่าคนที่ไปขอร้องท่านอาจารย์วันนอนเนี่ยไปที่บ้านของท่านซึ่งบ้านท่านเนี่ยไม่เคยต้อนรับนักการเมืองเลยจนกระทั่งห้าทุ่มตีหนึ่งแล้วท่านบอกกลับกันเถอะท่านไล่กลับไล่กลับนะครับคือตอนนั้นฟังก็ต้องสองพักก็ไปหาอาจารย์วันนอครับอาจารย์ก็เอาก็นั่งไงไปขอหมายแล้วอยู่ดีจะให้อยู่ดีๆปลดนี่มันไม่ได้นะผู้ใหญ่ต้องคุยกันรู้เรื่องนะนั้นต้องบอกว่าการเมืองพยายามต้องแยกบาลานซ์นะคือคุณปรับครม.คุณปรับประธานสภาไม่ได้เลยผมบอกคุณวิสุทธ์เลยคนที่เสนออาจารย์วันนอเป็นประธานรัฐสภาคนแรกเลยเนี่ยคือนี่คนนี้คนนี้เสนอผ่านรายการวิทยุผมเห็นครับผู้คนโน้นคนนี้ตอนนั้นกำลังยื้อกันอยู่ระหว่างผมก็ถามไปว่าที่ชื่อที่เรามองดูหน้าดูตานี่เราคิดว่าไม่มีความสามารถที่ทำได้ดีพอผมก็บอกว่าจะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ยังไงก็คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วนะฮะก็คือรู้เช่นเห็นชาติรู้อะไรต่อมีอะไรข้อกฎหมายที่สำคัญก็คือข้อบังคับการประชุมนะฮะคนที่เป็นประธานสภาเนี่ยต้องแม่นข้อบังคับการประชุมนะครับทำไมผมเลยบอกผมขอเสนออาจารย์วันนอผ่านรายการวิทยุผมทั้งเช้าและค่ำครับแล้วตอนนั้นได้เป็นที่ปรึกษายังยังครับยังครับอ๋อนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะพอใจหรือไม่พอใจที่ผมไปเสนอท่านหาเรื่องหาเรื่องให้ผมทำงานเพราะตอนนั้นทางการเมืองมองว่าจะมานอนเป็นรัฐมนตรีเลยครับในตอนนั้นสุดตอนนั้นนะจะมานอนจะเป็นรัฐมนตรีคุณรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมว่าอาจารย์มานอนอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรมากที่สุดผมเดาใช่ไหมอ้าวศึกษามหาไทยมาไทยเคยเป็นแล้วเคยเป็นแล้วคมนาคมก็เคยเป็นไปแล้วก็เคยแล้วผมยอมละคำตอบก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่น
ถูกอ๋อศึกษาเพราะท่านจบปริญญาโทครุศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาจุฬาใช่และท่านเคยเป็นครูใช่และก็เป็นอาจารย์ราชภัฏด้วยราชภัฏยะลานะฮะเป็นครูด้วยครูโรงเรียนโรงเรียนธรรมดาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็คงเห็นสายสนกลในอะไรอยากจะมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่เลยดีด้วยถ้าเป็นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นไงล่ะทุนศึกษาคุณรู้จักไหมล่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วกลับมาเรื่องสมมุติของเราเนี่ยนะเราจะแก้ปัญหายังไงคอร์รัปชันเพราะว่าตราที่มันอยู่เนี่ยอย่างที่คุณยมรพูดตั้งแต่ต้นรายการพ่อกูไม่ใช่นายพลเนี่ยนะจะให้ไปสมัครทีวีช่องทหารเนี่ยนะทุกวันนี้มันยังเป็นแล้วเป็นมากขึ้นไหมว่าถ้าพ่อกูเป็นนายพลหรือพ่อกูเป็นเจ้าสัวหรือพ่อกูเป็นรัฐมนตรีจะง่ายขึ้นต่อชีวิตแล้วเด็กๆเยาวชนโตขึ้นมาด้วยความเชื่ออย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าคุณดำรงเป็นไม่กี่คนที่เป็นข้อยกเว้นนะว่าฉันไม่กลัวฉันไม่ใช่ลูกนายพลฉันก็ไปแต่เด็กสมัยนี้จะถามพ่อว่าพ่อไม่มีเส้นเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเนี่ยพ่อก็มีเส้นฝากโตแย่มากเลยพ่อเป็นไปได้ไหมค่านิยมมันจะเกิดอย่างนี้ไหมก็แล้วแต่เด็กแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ครอบครัวนะฮะ อย่างผมเนี่ยมีลูกก็เรียนหนังสือจบดีๆจบธรรมศาสตร์จบจุฬาแต่ลูกไม่เอาเลยนะฮะถ้าจะไปฝากงานที่ไหนเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาเลยร้องจากเลยไม่เอานะพ่อไม่เอาก็มันก็ดีผมก็จะได้ไม่ต้องไปบากหน้าไปฝากใครนะครับมีคนพูดหลายคนอันหนึ่งนั่นคือคุณอนันต์ปัญญาชุนนะบอกถ้ารู้ว่าคนไหนโกงนะจะไปไหว้ไม่ไปสวดดีนะฟังดูง่ายนะทำยากไหมคุณหลวงเพื่ออะไรไปไหว้เพื่ออะไรไม่ไหว้ไงบอกคุณจะไม่ไหว้มันเป็นรู้คนที่โกงไม่ไหว้อะเวลาทักเวลาเจอกันในสังคมอ่ะถ้าเรารู้ว่าไอ้คนนี้นักการเมืองที่โกงอ่ะเราจะไปไหว้นี่สังคมไทยทำได้ไหมล่ะสิ่งที่เพื่อนผมเป็นเพื่อนคนไทยอยู่สหรัฐอเมริกามา50ปีที่เขาชอบที่ผมพูดที่ผมเล่าให้เขาฟังแล้วก็ชอบไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะผมก็เล่าว่าเวลาผมอยู่ในสภาเดินอยู่ในสภาเนี่ยผมเจอคนที่เดินมาเนี่ยคนเนี้ยมีความประพฤติไม่ดีนะครับต่อบ้านเมืองแต่โดยมารยาทวัฒนธรรมผมเป็นผู้น้อยผมต้องไหว้เขาผมก็บอกเพื่อนผมว่ากูก็ไหว้9นิ้วคนหดนิ้วไว้นิ้วหนึ่งไหว้9นิ้วมันจะชอบใจมากเลยผมไปใช้บ้างนะคุณก็ได้ชื่อว่าไหว้รู้จักผู้ใหญ่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ตามมารยาทไหว้ตามมารยาทสังคมเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วเจ้าตัวเขารู้ไหมว่าเราไหว้9นิ้วไม่รู้ครับไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไหว้เต็มที่ที่ผมขอไปลงหน่อยนะไม่รับใครที่มีพฤติกรรมคอร์รัปชันไหว้9นิ้วพอแค่9นิ้วทำกินได้ไหมอันนี้ดีใช่เพราะว่ามันต้องแสดงอะไรบางอย่างอะว่าเราไม่ปกติสังคมจะปกติไม่ได้ถ้าเราให้การเคารพนับถือกับคนโกงอะครับแล้วก็รู้กันสังคมไม่ใช่ไม่รู้สังคมไทยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ครับรู้ดีด้วยรู้ดีด้วยสังคมไทยรู้ดีที่สุดเสียงซุบซิบไอ้ข่าวไม่มีความลับหรอกคนนั้นคนนี้รู้กันหมดแต่เราก็ยังแต่ก็ยังปล่อยให้เขาเข้ามาเพ่นพ่านในสภาอีกอ่ะก็เพราะสังคมไทยนี่แหละมีใช่ไหมมีใช่ไหมมีฮะมีฮะมีฮะแต่ต่อไปนี้ทำยังไงฮะเวลาก้าวนิ้วใครไหว้ผมเนี่ยผมต้องดูว่าไม่ต้องไหว้กี่นิ้วนี่แต่ว่ามีคนได้ข้อสังเกตนะว่าคนที่โกงยิ่งโกงมากเนี่ยยิ่งนอบน้อมคือเขาจะไหว้คนทั่วเลยสวัสดีครับแต่คนไม่ไหว้ก็ใจอ่อนไว อันนี้ทำยังไงกับเขานั่นสิเขาไหว้ซะอ่อนน้อมถ่อมตนก็ต้องยวนยวนนี่พิธีกรรมคนไทยนะข้อเสียเนี่ยเราชอบยวนยวนข้อเสียเนี่ยคนไทยเนี่ยเพราะเราหยวนใช่ไหมเราอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะครับลืมง่ายให้อภัยง่ายใจอ่อนก็คุณดำรงเป็นนักรณรงค์ในหลายๆเรื่องเมาไม่ขับเรื่องภาษาไทยเรื่องคอร์รัปชันนี่จะรณรงค์ยังไงรณรงค์ให้รัฐบาลนี้หรือการปกครองในขณะนี้เนี่ยมีคณะกรรมการปปช.ที่เหมาะสมที่จะเป็นไม่ใช่ไปเอาคนที่อยู่ในกลุ่มคนขี้โกงแล้วไปเป็นปปช.อยู่ในกลุ่มนะไม่ได้เพราะเจ้าตัวก็เป็นหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แต่ขั้นตอนการกลั่นกรองอ่ะมันต้อง
มันก็ขึ้นกับรัฐธรรมนูญนะฮะเอารัฐธรรมนูญ40มาใช้ได้ไหมไม่ต้องไปร่างใหม่นะครับบางทีการกรองก็มีระบบระเบียบชัดเจนของใหญ่นะไม่หรอกแต่มันมีการชี้นิ้วแต่ว่าที่บอกว่ามีขั้นตอนน่ะครับเอาก็จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีช่องโหว่ในกฎเกณฑ์นั้นที่สามารถเอาพรรคพวกเดินเข้ามาได้ผมอ่านงานเขียนนะของไอ้คล้ายๆปปชของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในเมืองไทยสิ่งที่ทำก็คือว่าเปลี่ยนที่มาขององค์กรที่ดูแลตรวจสอบคอร์รัปชันในหมดอ่ะแหล่งที่มาหรือว่ากระบวนการจัดเลือกสรรใช่ไหมวิธีแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ป้องกันคอร์รัปชันกลับเป็นหน่วยงานที่สร้างคอร์รัปชันซะเองเพราะเขารู้เส้นสนกลไกเขารู้วิธีการเขารู้วิธีเลี่ยงใช่ไหมแต่ไม่ต้องเริ่มต้นนี่ด้วยเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลล่าสุดเห็นไหมว่าปปช.ไม่ออกไม่ให้รายละเอียดมาคุณขอข้อมูลนั้นข้อมูลนี้จำได้ไหมเรื่องนาฬิกาอะไรเนี่ยไม่ให้สักอย่างอ้างโน่นอ้างนี่เสร็จแล้วต้องให้ศาลปกครองปรับใช่ไหมใช่ก็ปรับไม่กี่บาทแต่มันเรื่องใหญ่นะศาลสั่งยังไม่ให้เลยข้อมูลนะศาลสั่งให้เปิดเผยแล้วมันเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพราะว่ามีข้อกล่าวหาไงถ้าคนนั้นบริสุทธิ์ถ้าไม่มีปัญหาก็ต้องเปิดเผยแต่พอศาลสั่งปิดเอาอะไรสีดำใส่ตรงนั้นตรงนี้ก็แสดงว่ามีอะไรซ่อนเร้นละครับแต่ง่ายๆเลยอะเรื่องข้อมูลถ้าปปช.ไม่มีปัญหาต้องซ่อนเร้นอะไรก็ต้องเปิดเผยทั้งหมดสิครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก็เป็นสาธารณบุคคลใช่ไหมล่ะเขาเข้ามาเป็นนักการเมืองใช่ไหมล่ะเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมันก็ต้องแก้หมดพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันต้องให้สามารถทำได้อย่างโปร่งใสนะครับอย่างผมมีเนี่ยก็คนมาโวยวายกับผมเนี่ยเขาทำเขาเป็น อยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยนะคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะคนที่ดูแลคอนโดมิเนียมเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยครับนี่เขาก็จะช่วยไอ้บ้านที่คนมาอยู่เนี่ยมันท่าทีเหมือนว่ามันจะสร้างไม่ถูกแบบไม่ถูกแปลนไม่ถูกตามที่ขออนุญาตไปเนี่ยก็ไปขอที่เขตเนี่ยก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้นะอย่างเงี้ยฮะมันเราต้องจริงจังกับเรื่องเหล่านี้บ้านเมืองเราต้องจริงจังกับเรื่องเหล่านี้นะครับว่าคนที่เข้ามาขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องให้เขาผมมีตัวอย่างครับแต่หลายปีก่อนนะผมเป็นนักข่าวนะอยากได้ข้อมูลที่เข้าข่ายคอร์รัปชันขอชื่อหมดนะบริษัทคนเนี่ยกว่าจะยื่นคำร้องได้นานแล้วพอได้มานะครับคุณตำรวจครับสิ่งที่ผมต้องการก็ป้ายออกนะชื่อคนที่เกี่ยวข้องบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมันป้ายสีดำนี่ไงข้อมูลข่าวสารให้มาแต่สิ่งที่เราต้องการก็ป้ายหมดเหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นก็คือมันไปกระทบบุคคลที่3เลยใช่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 ซึ่งมันไม่เกี่ยวเพราะเอกสารนั้นคือเอกสารทางการคุณไม่ได้ที่ปล่อยแล้วก็ในสภาต้องแก้กฎหมายเหล่านี้แต่สภาก็มีคนที่เสียผลประโยชน์ถ้าแก้มันก็เลยขัดขวางไม่ให้แก้ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการเลยเพราะว่าบอกว่ามันต้องเป็นความลับมีการหัวกันไงในกรรมาธิการน่ะบางคนมาขอนู่นขอนี่มันก็จะรู้กันไงครับง่ายๆเลยนี่คือความโปร่งใสว่ามันมีอะไรจะปิดบังเหรอในการประชุมกรรมาธิการต่างๆทั้งหลายแหละถ้าอย่างนั้นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคือทำให้ทุกอย่างโปร่งใสนะกรรมาธิการก็ต้องประชุมเวลาประมูลก็ขึ้นเว็บไซต์ไปเลยใครๆก็ตรวจสอบได้ก็จะแก้ปัญหาได้อยู่นะแต่ทำไมทำยากจังแล้วก็ข้อหลักการของพรบข่าวสารเนี่ยคือต้องเป็นหลักว่าต้องเปิดเผยยกเว้นว่ามีเหตุอะไรต้องอธิบายแต่ทุกวันนี้มันกลับว่าไม่เปิดเผยจนกว่าคุณจะรอการจะปล่อยคือยกเว้นยกเว้นมันก็เลยสลับสิ่งที่ควรจะเกิดนี่คือปัญหาใหญ่ก็เลยต้องถามคุณดำรงว่าถ้าอย่างนั้นความสิ่งที่จะขอร้องเรียกร้องก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้อย่างมีความสุขเนี่ยคืออะไรครับมีความสุขสำหรับประเทศนี้เราใกล้กันนะใกล้กันนะฉะนั้นเราต้องนัดหมายกันว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงไม่ต้องเกรงใจพูดจะจัดจนกว่าเราจะตายไปเนี่ยเพราะว่าอยู่มายาวนานก็อยู่ทุกวงการทุกวงการที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองคือทั้งการเมืองทั้งสื่อแล้วก็ทั้งส่วนตัวทั้งรณรงค์เรื่องสังคมทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคน
นะครับถ้าจะมีการปฏิวัติถ้าจะมีการปฏิวัติต้องปฏิวัติทางวัฒนธรรมใช่ไหมฮะเปลี่ยนแนวคิดของคนเปลี่ยน mindset ไอ้ที่ว่าหยวนหยวนกันไปไม่ได้ไม่อยากผมไม่อยากกินได้ยินว่ากินตามน้ำไม่เป็นไรผมว่าทำไมพูดคำนี้ผมอยากได้มีคำพูดนี้ออกจากปากสื่อหรือออกจากสื่อเลยว่ากินตามน้ำไม่เป็นไรต้องเป็นครับต้องไม่ยอมครับต้องเป็นหรือว่าอะไรนะทุจริตตามนโยบายก็ได้นโยบายเชิงนโยบายเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายก็มีนะครับมันแปลว่าอะไรวะนโยบายคุณทุจริตได้ด้วยเหรอนโยบายมันควรจะต้องสุจริตใช่ไหมใช่แต่นี่จะบอกว่าทุจริตเชิงนโยบายกินตามน้ำนี่โอเคมันมีคำว่าไม่ตั้งใจสุจริตบอกอะไรโดยสุจริตนะไม่ตั้งใจทุจริตบกพร่องโดยสุจริตบกพร่องโดยสุจริตได้ไหมฟังขึ้นบกพร่องนะบกพร่องโดยสุจริตก็ลืมไปก็ทำงานเนี่ยมันบกพร่องก็มีความผิดที่บกพร่องในหน้าที่การงานนี่ผมเจออันใหม่นะทางที่ปปช.ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเฮ้ยมันมีอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปรีบไปไถนะคดีที่กำลังดำเนินการอยู่อ่ะช่วยทำให้หมดอายุความหน่อยโอ้โหนี่มันมีอย่างนี้มันเกิดขึ้นหลายกรณีแล้วนะวิธีทำยังไงว่าทำให้มันอายุความเนี่ยผมว่าเป็นการสมยอมทั้งสองฝั่งก็คือให้คดีมันช้าไงแล้วหมดอายุความช้าจนครบวันหมดอายุความน่าเกลียดมากเลยนะเพราะมันรู้ชัดเจนเลยนี่ว่านี่ปล่อยให้หมดอายุความแล้วไม่มีความผิดแล้วคนที่ปล่อยหมดอายุความไม่มีเอ้ยคุณชายก็รู้ก็ตามข่าวนี่โอ้โหผมเห็นปีนี้เข้าใจแต่มันต้องมี157ไม่ใช่เหรอมันเล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่นะก็ต้องมีคนไปฟ้องเนาะแต่ว่านั่นแหละคนใหญ่ๆให้หลุดหมดเลยเนี่ยทางปปช.คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะทุจริตชัดๆแต่เงียบง่ายมันเห็นชัดมากนะทุจริตมันถูกต้องตามกฎหมายที่ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงผมคิดว่าเราต้องสื่อต้องส่งเสริมให้มีรายการอย่างนี้เยอะๆออกมาพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับอันนี้คุณดำรงยกตัวอย่างเห็นชัดมากเลยที่ยกตัวอย่างต่างๆมาได้เห็นชัดมากแต่ตอนต้นรายการเนี่ยผมชอบใจนะคุณดำรงบอกอะไรนะยิ่งมีคอร์รัปชันยิ่งเป็นสาเหตุของการเกิดการปฏิวัติใช่ไหมคนไทยที่พบแล้วรู้ไหมว่าหัวข้อสมมติว่าจริงๆเนี่ยจริงๆคืออะไรต้องถามตัวก่อนหน้านี้คืออะไรรู้ไหมนี่ต้องให้เจ้าตัวเฉลยคือว่าคุณสุริชัยชวนผมมาออกรายการนี้ผมต้องอยากรู้ว่าหัวข้อที่ผมจะมาพูดในเรื่องอะไรถ้ามันผมไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ขอปฏิเสธมานั่งเป็นเตมีใบแต่ว่าทั้งคุณทิชัยบอกคุณลงตั้งเองคุณตั้งเลยตั้งเองเลยผมก็นั่งคิดอยู่จะตั้งอะไรมันตั้งในความเป็นสื่อมวลชนในเหมือนกับพาดหัวในหนังสือคุณสร้างสมเนี่ยที่คนซื้อเนี่ยเพราะว่าเราเรียกโปรยปกโปรยถ้อยคำแล้วโปรยเองทุกเล่มเลยทุกเล่มผมต้องโปรยเองครับต้องปกเลยเนี่ยนะครับโปรยเองครับที่หนังสือออกช้าอยู่เนี่ยคือบางทีผมโปรยช้าโปรยช้านะครับนี่ไม่ขนาดไม่ได้ทำซื้อพิมพ์พาดหัวนะนี่ทำทีวีที่ยังพาดหัวได้อย่างสุดยอดเลยนะก็เลยมาคิดว่ามันต้องเอาเรื่องนี้สิเพราะว่าตอนนี้มันก็แว่วๆหึ่งหึ่งมาเหมือนกับว่าว้าเหมือนกับว่าเลยจะมีไอ้อย่างว่านี่ฮะก็เลยรู้ละสมมติว่ามีอย่างว่าอันนี้เราปิดไว้ก่อนนะนะแต่ว่าพอผมได้ยินปั๊บหูผึ่งเลยผมหูผึ่งเลยเอาอันนี้ก่อนไปถึงหัวข้อนั่นอย่างว่าเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก่อนก่อนจะถึงอย่างว่าต้องเอาอย่างนี้ก่อนว่าที่คืออะไรคอร์รัปชันก่อนอาญาคอร์รัปชันเหรอก็ไม่ใช่ดิสมมุติว่าเมืองไทยมีการปฏิวัติใช่ไหมเฮ้ผมชอบผมเลยขอเฉลยคืออย่างผมยังคิดเลยเถิดไปอีกสมมุติว่าเมืองไทยไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยทางด้านความมั่นคงเราจะอ่อนไปหรือเปล่าก็คือมันไม่มีคอร์รัปชันจากพ่อค้าอาวุธใช่ไหมก็มันก็จะไม่มีการสั่งซื้ออาวุธหรือว่าอาวุธซื้อมาแล้วรถถังก็วิ่งไม่ได้สายพานขาดอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยผมก็คิดอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าไม่มีคอร์รัปชันคนที่เขามีสิทธิ์ที่จะสั่งอนุมัติเขาจะไม่สั่งแล้วเขาก็จะไม่สั่งแล้วเพราะเขาไม่ได้เงินทอนเขาไม่ได้เงินคอร์รัปชันใต้โต๊ะจากพ่อค้าอาวุธใช่ไหมฮะฉะนั้นเราเลยไม่มีอาวุธไม่มีเขี้ยวเลยฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้นะยุ่งเลยนะเพราะว่าคนที่เขามีคอร์รัปชันต่อบอกว่าถ้าไม่มีคอร์รัปชันนะประเทศจะขาดความมั่นคงทันทีเพราะจะไม่มีการซื้อขายอาวุธจะไม่มีใครมาตื่นเต้นกับซื้อเรือดำน้ำจะซื้อเครื่องบินจะซื้ออะไรนะโอ้นี่พอยืดตะกะอันนี้ขึ้นมาปั๊บยุ่งเลย
แต่ว่าต้องบอกตรงกันข้ามว่าถ้าไม่มีคอร์รัปชันการซื้อขายอาวุธมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันจะไปตรวจคุณภาพจริงๆมันจะไม่ใช่ซื้อเพื่อจะซ่อมซื้อเพื่อที่จะเอาใจยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีอยู่สายการบินหนึ่งซื้อเครื่องยนต์อะเครื่องบินครับกี่ยี่ห้อก็ไม่รู้แบรนด์ไอเครื่องบินต่างๆก็ไม่รู้กี่ยี่ห้อก็ไม่รู้ก็มีคนมาถามว่าทำไมคุณไม่ซื้อเครื่องยนต์ชุดเดียวกันประหยัดกว่าถูกกว่าแล้วก็บริหารได้ง่ายกว่าเครื่องบินเหมือนกันคุณซื้อหลายแบบนักบินก็ต้องฝึกหลายอย่างก็บอกเงินทอนมันต่างกันอัตราเงินทอนมันต่างกันดังนั้นต้องซื้อมากแบบที่สุดแต่ไม่สนใจหรอกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนกับสายการบินแห่งชาติประเทศชาตินึงนะชาติที่คุ้นๆใช่ไหมโอ้ไม่ได้สุดยอดดังนั้นเราต้องบอกว่าคุณนำเราต้องกลับมาอีกแล้วไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยนะต้องกลับมาสมมุติว่าประเทศไทยมีเรื่องอย่างว่าจะเป็นอย่างไรหวังว่าจะไม่เกิดหวังว่าจะไม่เกิดก็เราพูดเพื่อไม่ให้มันเกิดสมมุติว่าสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดครับอาทิตย์ที่แล้วสมมุติว่านายกตั้งคุณสิโรจน์เป็นโฆษกรัฐบาลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะด่านายกทุกวันเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับThai PBS Podcast View the World via the Voice